ฮ้อสวัสดีครับพบกับช่องภูแมงงกสตูดิโอนะครับผมวันนี้ครับท่านชมผมจะพาท่านชมมาทำว่าววงเดือนจิ๋วของเรากันนะครับผมเป็นว่าว DIY ที่สามารถทำได้ด้วยตนเองนะครับผมในคลิปนี้โอเคงั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่า Let's goในขั้นตอนที่1 นะครับผมให้ท่านผู้ชมนะครับผมทำการตัดกระดาษหรือว่าจะเป็นถุงดำก็ได้นะครับผมแบบนี้นะครับถุงดำที่ใส่ถุงขยะนะหรือว่าใครมีถุงพลาสติกอะไรก็ตัดเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับผมให้ได้สัดส่วนแบบนี้นะหรือว่าใครจะตัดให้ปีกมันใหญ่กว่านี้แบบอันนี้ก็มีนะครับผมหาในแบบGoogle เยอะๆนะครับพิมพ์ไปว่าวงเดือนนะครับผมก็ตัดตามสัดส่วนแบบนี้เลยนะครับผมแล้วแต่ฝีมือใครฝีมือมันนะครับผมถ้าคนร่างออกมาสวยก็จะตัดออกมาได้รูปร่างที่สวยแบบผมเนี่ยนะครับผมไม่อยากจะขิงเลยนะโอเคขั้นตอนที่2นะครับผมก็ทำการเตรียมนะครับผมเป็นก้านมะพร้าวนะครับผมเราจะใช้ก้านมะพร้าวทั้งหมด2ก้านนะครับผมก้านแรกนะครับก็จะเอามาตัดเป็นโครงอกว่าวนะครับผมนี่นะครับในส่วนตรงนี้แล้วก็อีกก้านหนึ่งเราก็จะเอาไว้เป็นปีกว่าวด้านบนแล้วก็จะมีปีกว่าวด้านล่างเลยนะของผมนะเดี๋ยวเราจะทำการประกอบให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมไปทีละส่วนเนาะเพื่อจะได้เรียนรู้แล้วทำตามได้ง่ายนะครับท่านผู้ชมก็กาวร้อนนะครับที่ผมเอามานี่ก็เอามาไว้แบบเวลาเรามัดเชือกแล้วเราก็หย่อนกาวร้อนมันจะได้แน่นขึ้นนะครับผมเนาะมันจะได้ไม่หลุดได้สะดวกเลยเนาะโอเคก็นี่นะครับอกว่าวนะครับอันนี้คือส่วนของอกว่าวเราก็จะตัดให้แบบพอดีนะครับผมตรงหัวตรงท้ายนะครับผมเลือกเอานะครับผมว่าเราจะเอาด้านที่ใหญ่นะครับผมมันจะมีด้านใหญ่ด้านที่ใหญ่เรียวใหญ่กว่าแล้วก็ด้านที่เรียวนะครับผมเพราะว่าก้านมะพร้าวเนี่ยมันจะเริ่มจากอันใหญ่ก้านใหญ่แล้วก็ลงไปเล็กสุดนะครับผมเราเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาด้านไหนขึ้นหรือว่าด้านไหนลงนะครับแต่สำหรับผมเอาด้านที่ใหญ่ตรงนี้นะครับลงนะครับผมสำหรับก้านอกว่าวนะครับผมนี่แล้วก็ไว้ประมาณนี้แล้วก็อันนี้นะครับผมเป็นปีกว่าวนะครับผมปีกว่าวเนี่ยเราควรจะเหล่าให้ทั้งปลายเนี่ยทางปลายทางด้านปลายเนี่ยทั้งสองฝั่งทั้งซ้ายทางขวาเนี่ยควรจะให้แบบเรียวเท่ากันนะครับผมเนาะควรจะให้เรียวเท่ากันเลยโอเคงั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มแปะกาวในส่วนของอกว่าวกันก่อนเลยนะครับผมเป็นอันดับแรกเนาะโอเคไป let's go มาครับก่อนที่เราจะติดเราก็จะต้องทำการมัดตัวโครงก่อนนะครับผมต้องวัดให้ได้สัดส่วนนะท่านผู้ชมอย่าให้คลาดเคลื่อนนะแล้วก็เอาเป็นฝ้ายนะครับผมเนาะเราใช้เชือกใหญ่ไม่ได้เดี๋ยวมันจะหนักเกินไปก็ใช้ฝ้ายแล้วก็ใช้กาวนะครับกาวร้อนนะครับผมหยอดนะครับนี่มัดขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทำการตัดเทปนะครับผมชิ้นเล็กๆครับผมไม่ต้องชิ้นใหญ่มากเดี๋ยวมันจะหนักปิดกาวร้อนก่อนเดี๋ยวแม่งหกตัดเทปแบบนี้นะแล้วก็เอาแปะเราก็ต้องวัดก่อนนะวัดก่อนให้มันตรงให้มันได้สัดได้ส่วนก็ทำการแปะตรงหัวนี่ก่อนเลยครับมาครับผมในขั้นตอนของการมัดซุ้มเราก็จะใช้เชือกนะครับผมไม่รู้ว่าเชือกเบอร์อะไรเหมือนกันนะก็จะเป็นเชือกที่มีขายตามร้านขายของชำเนี่ยเชือกขนาดประมาณนี้นะครับผมก็เราจะใช้มัดเป็นซุ้มนะครับผมก็ระยะเผื่อนะให้มันยาวกับหัวว่าวนะครับผมในแบบนี้นะครับผมคือเราจะมัดในจุดของตรงนี้นะครับผมกับประมาณตรงนี้นะครับผมนี่สองจุดตรงนี้นะครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้น้องว่าวของเราที่ผมได้สอนท่านผู้ชมทำก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ทำการมัดซุ้มว่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ 100% นะทีนี้ก็เหลือ
ก็แค่เราจะเอาไปทำการเล่นแล้วครับหรือว่าปล่อยทดลองลมนะครับก็แล้วแต่ใครนะครับผมที่ทำตามผมนะก็สามารถเอาไปปล่อยเล่นได้เลยนะครับผมแต่มันอาจจะขึ้นไม่ค่อยสูงนะครับผมมันอาจจะขึ้นได้แบบแค่นิดๆหน่อยๆนะครับผมขึ้นไม่สูงมากนะเดี๋ยวผมก็จะลองปล่อยให้ดูในคลิปถัดๆไปนะครับผมแต่คลิปนี้ผมก็ขอปิดที่ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเนาะท่านผู้ชมก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมไม่งกนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมในคลิปหน้าจะให้ผมทำการสอนทำบ้าอะไรอีกก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมไปละครับ